สวัสดีจ้าทุกๆคนวันนี้อ๋อจะพามาดูเห็ดวันนี้เรามาสำรวจเห็ดกันว่ามันออกไหมเพราะว่ามีคนโทรมาว่าเห็ดออกแล้วเรามาดูกันเลยว่าเห็ดออกหรือยังตามมาเลยนะว่ามันจะหลายไหมโอเคมาดูกันเลยมันออกจริงๆด้วยนี่ไงเห็ดเหลืองอันนี้เขาเรียกเห็ดเหลืองภาษาฟินแลนด์เรียกกั้นตะเลลีแต่คนอีสานเขาเรียกเห็ดมันปูออกหลายนะเห็นไหมกำลังตุ่มๆมันเหลืองเอ็ดทั้งอยู่ทั้งนะมาดูทางนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมเหลืองเนี่ยใช่อ่ะเฮ็ดนะเนี่ยออกจริงๆด้วยอ่ะกำลังหนากินเลยเก็บกองไว้ก่อนกำลังหนากินเลยเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการตัดขาด้วยจะมาให้ดูวิธีการตัดขาเห็ดแล้วก็ปัดออกปัดทำความสะอาดคุณแม่ลุนแล้วก็ตัดขาเนี่ยแค่นั้นโอเคละหนึ่งดอกปัดฝุ่นมันออกแล้วก็ใส่ถังสวยไหมถ้าเราเฮ็ดกำลังจะออกเราดูว่าฝนมันตกอีกรอบนึงมันจะออกหลายกว่านี้กำลังหนากินเลยเห็นไหมดอกน้อยๆกำลังหนากินเลยกรอบๆเดี๋ยวจะพาไปดูทางอื่นเด้อว่ามันจะมีอีกไหมหาบอลเดิมที่เคยออกดอกใหญ่ด้วยน่ะนี่ดอกบานดอกใหญ่อันนี้เก็บไว้ก่อนย่างเห็ดถ้ามันออกตรงไหนมันก็จะออกทุกปีเนี่ยยังดอกน้อยๆอยู่เลยเห็นไหมดอกน้อยอยู่เลยอะยังไม่ใหญ่มันออกมาเป็นกลุ่มเลยนะอยู่ใต้ใบไม้ก็ต้องดูให้มันดีๆมันกำลังโผล่มาเนี่ยมันกำลังโผล่เนี่ยมันยังไม่ใหญ่เนี่ยกำลังออกจริงๆอย่างที่เขาบอกด้วยเนี่ยกำลังออกเลยดอกกำลังอร่อยเลยอะแฟนกำลังเก็บทางนู้นเห็นไหมเสือเขียวซูมให้ดูกำลังแอบมองนี่มาเจอตรงนี้กลุ่มเดียวโดดใหญ่ด้วยกลุ่มใหญ่ดอกใหญ่เอาไปเอาให้ดูดอกใหญ่กำลังอร่อยนะเนี่ยเฮ็ดทางฟินแลนด์เด้อนี่เฮ็ดเหลืองภาษาฟินแลนด์เรียกกั้นแต่เรลีบ้านเองเขาเรียกเฮ็ดมันปูเหลืองๆอู้
ม่เจ้าเหยียบเพชรโอ้ยเละตุ้มเป๊ะเลยดูโอ้ยเหยียบเพชรแม่จะเบ้ยเละดูตรงนี้โอ้ยมองไม่เห็นเพชรคิดว่ามีกลุ่มเดียวโอ้ยเป็นตาหน่าสงสารเพชรเละเมิดดูฉับใบฉับเมิดเลยนี่จริงไม่ใช่ไม่ได้ว่าเบาๆด้วยนะตรงนี้เนี่ยตัวมองหารอบๆข้างก่อนเด้อจะเหยียบอีกเอามาอีกปลาหนึ่งมีร่องรอยคนเก็บแต่ก็หลงเหลือเขาอยู่เจออีกแล้วมันขางทางไงคนก็เข่ากันเนี่ยรอยคนเก็บแห่งๆแต่ก็ยังหลงเหลืออยู่ทิศทางคนพินก็เข่ามาง่ายเนี่ยดอกสวยนะอยู่ในป่าก็ต้องหาดูว่ามันมีไหมอันนี้มันก็จะมีทากอยู่อาศัยอยู่กับเห็ดเราก็เอามันออกเด็กกำนึงเนี่ยเห็ดแห่งอาจจะเกิดตอนที่มันฝนยังไม่มามันก็เลยแห้งนี่ดอกเล็กๆดูเฮ็ดที่เขาตัดขาไว้ให้แล้วมาหลังเขาเนี่ยขวาตัดขาไว้โลเยอะเลยเนี่ยเขาตัดไปแล้วแสดงว่ามันต้องออกนานแล้วเลยดูขาเดี๋ยวขาใหญ่ๆเขาตัดไปก่อนนะล่ะมีแต่รอยเขาตัดขาแล้วเสียดายมาหลังเขาไม่ได้รอยขาเต็มเลยเอ็นมาอย่างไกลมาเจอกลุ่มเนี่ยหายเหนื่อยเลยอันที่เห็นเหลืองๆอ่ะเฮ็ดหมดเด้อเนี่ยเฮ็ดนี่ก็เฮ็ดเหลืองเฮ็ดมันปูคนอีสานเขาเรียกถ้าแถวแซวแถวสักแก้วไม่เคยเห็นออกเป็นกลุ่มใหญ่เลยแต่ดอกมันยังน้อยอยู่แต่ก็พูดถึงว่าพอมีแรงเดินมาไกลดอกกำลังงามถ้าเดือนเมษาเอ้ยไม่ใช่เมษาถ้าเดือนสิงหาตรงเนี้ยจะเต็มไปด้วยดอกเห็ดแล้วก็จะสวยมากปลาหนากลัวไหมเดี๋ยวประมาณเดือนสิงหาค่อยมาดูกันใหม่ว่าตรงเนี้ยมันจะหลายขนาดไหนอย่าลืมติดตามกันเด้อเราจะมาลากันด้วยเห็ดเยอะๆแบบนี้นะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายทุกคน